ดูดวงรายเดือนประจำเดือนเมษายนในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะสำหรับการทำนายเราก็จะใช้การทำนายแบบโหราศาสตร์ไทยก็จะใช้การผูกดวงลัคนาเป็นหลักในเดือนเมษายนนี้ก็มีดาวย้ายทั้งหมด3ดวงด้วยกันจะส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีพิจิกกันบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาของตัวคุณเองค่ะตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้ดาวพระอังคารยังคงสถิตอยู่ที่ภพมรณะคุณมีเกณฑ์การได้เดินทางบ่อยหรือต้องเดินทางเรื่อยๆควรที่จะระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพและก็ควรที่จะดูแลให้ดีๆค่ะเพราะว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยดวงการงานคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนภพกัมมะที่แปลว่าการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวพระอาทิตย์ยังคงสถิตอยู่ที่ภพปุตตะคุณมีเกณฑ์การได้ทำงานใหม่ๆหรือมีงานใหม่เข้ามาค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีบุตรบริวารเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีหรือมีโอกาสได้ร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่าและการงานก็เป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะนำมาซึ่งโชคลาภทางการเงินตั้งแต่วันที่14เมษายนปี2566ดาวพระอาทิตย์ก็จะโคจรย้ายจากภพปุตตะยกเข้าสู่เรือนภพอริในช่วงนี้ดวงการงานอาจจะเจอปัญหาและอุปสรรคเยอะการงานเริ่มมีปัญหาอาจส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือเดินทางบ่อยขึ้นแต่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาสถิตอยู่ที่ภพอริได้ตำแหน่งอุดก็เป็นตำแหน่งที่ดาวมีพลังในความเป็นอุดก็ยังส่องแสงให้มีความโดดเด่นในหน้าที่การงานในผลงานที่คุณทำถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่อาจจะเจอบททดสอบค่อนข้างหนักแล้วก็มีศัตรูคู่แข่งที่คอยเบียดเบียนชาวลัคนาราศีพิจิกพอสมควรสำหรับใครที่ทำงานด้านการแก้ไขปัญหาอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ดีงานของคุณจะได้รับความสนใจมีผู้มาใช้บริการคุณให้คุณช่วยเหลือในด้านการแก้ไขปัญหาค่อนข้างเยอะมากค่ะดวงการเงินคุณมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนภพกระดุมพระในช่วงต้นเดือนถึงวันที่18เมษายนปี2566ดาวพฤหัสยังคงสถิตอยู่ได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีที่ภพปุตตะการเงินของคุณค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงคุณมักจะมีช่องทางในการได้เงินเข้ามาใหม่ๆเสมอรวมไปถึงการทำอะไรกับบุตรบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าก็จะนำมาซึ่งโชคทางการเงินนำมาซึ่งรายรับค่ะถึงแม้ว่ารายจ่ายจะยังคงมากกว่ารายรับเพราะดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนภพลาภะสถิตอยู่ที่ภพอริมีเกณฑ์การใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาค่อนข้างเยอะและพอมาในช่วงวันที่19เมษายนปี2566เป็นต้นไปดาวพฤหัสจะโคจรยกเข้าสู่ภพอริและได้ตำแหน่งราชาโชคและเล็งมายังเรือนภพวินาศการเงินก็จะค่อนข้างมีรายจ่ายเยอะพอสมควรต้องใช้จ่ายหมดไปกับการแก้ไขปัญหาพอจะมีเงินก็มีเรื่องที่ให้ต้องใช้จ่ายและที่ภพอริเองก็มีดาวพระพุธและดาวพระราหูสถิตอยู่ร่วมด้วยพระราหูเป็นเจ้าเรือนภพพันธุและดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนภพมรณะกับลาภะควรที่จะระมัดระวังอาจจะมีปัญหาในเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกันด้านการเงินรวมไปถึงทรัพย์สินบ้านที่ดินหรือมรดกด้วยเช่นกันค่ะแต่ใครที่ทำงานแก้ไขปัญหาหรือมีการเดินทางการติดต่อก็จะส่งผลดีในเรื่องของการเงินหาเงินได้จากการแก้ไขปัญหาการเดินทางไกลก็จะมีเงินเข้ามาให้พอหมุนเวียนไปได้ค่ะดวงความรักชาวลัคนาราศีพิจิกคุณมีดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนภพปัตตนิในช่วงต้นเดือนดาวพระศุกร์ยังคงสถิตอยู่ที่ภพอริอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักหรือมีเกณฑ์การเลิกลากับคนรักได้เพราะ6กับ8เป็นคู่ลุ่มหลงมัวเมารวมไปถึงการคบกันแบบลับๆผิดศีลธรรมในเรื่องของความรัก
เรื่องรักๆใคร่ๆค่ะพอในช่วงวันที่8เมษายนปี2566ดาวพระศุกร์โคจรยกเข้าสู่เรือนภพปัตตนิและเล็งมายังเรือนลัคนาคุณมีเกณฑ์การได้พบเจอคนที่ถูกใจและดาวพระศุกร์เองก็ได้ตำแหน่งเกษตรเล็งมายังเรือนลัคนาใครที่เคยทะเลาะกันก่อนหน้านี้มีปัญหากันก่อนหน้านี้ถ้าไม่ใช่เนื้อคู่กันจริงๆก็มีเกณฑ์การเลิกลากันไปแต่สำหรับใครที่ยังคบกันอยู่ก็มีเกณฑ์การกลับมาคืนดีกันและก็มีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวด้วยกันพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นคนโสดในช่วงนี้จะได้พบเจอคนถูกใจอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นแดนไกลหรือมีการเดินทางไกลแล้วได้ไปพบเจอกันค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเองคุณก็มีเกณฑ์การได้เดินทางไกลแต่ถึงอย่างไรคุณก็ควรที่จะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีๆด้วยนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะ